สวัสดีเพื่อนเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยวันนี้เนี่ยเพื่อนปรับตัวขึ้นมาทดสอบแถวมัน 66,000 เหรียญนะครับซึ่งทำการเบรกตัวแนวต้านที่เป็นจุดอ้างอิงเนี่ยแถวมัน 65,500 เราก็วาง SL ไม้ช็อตกันไว้แถวโซนนั้นนะครับซึ่งโดน SL ไปละเป็นการคอนเฟิร์มไปละซึ่งตรงนี้ก็โดนมา 2% นะเพื่อนแล้วมันก็เบรกขึ้นมานะครับในฝั่งของภาพเดย์เนี่ยก็ดูอาการโอเคมากขึ้นมีการคอนเฟิร์มว่าจะปรับตัวเป็นอัพเทรนในฝั่งของภาพ วีคอาจจะต้องรอก่อนนะครับซึ่งในฝั่งของตัวเลข CPI ที่ออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ออกมาดีด้วย 3.4 ตามที่ forecast ไว้นะครับแล้วก็ต่ำกว่าครั้งที่แล้วซึ่งอาจจะทำให้ตลาดมีความคึกคักเกิดขึ้นหลังจากนี้ในฝั่งเทรดเดอร์ต่างประเทศก็มีการวางทาร์เก็ตกันไว้แถวมัน 70,000 กว่า 100,000 เหรียญก็มีนะครับภาพรวมตอนนี้เรามองกันไงด้วยคลิปครับและคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้กำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับและใครอยากเข้าไปคุยต่อในไลน์แชท Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตและชั้นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของ Fear Index เพื่อนๆเช้านี้อัปเดตมา 70เพราะว่าตลาดมีการปรับตัวดีดขึ้นมานะเมื่อวานปรับตัวเบรก 65,500 ที่เป็นแนวอ้างอิงของเรานะครับก็บวกปิดไปตอนภาพเดย์ประมาณ 7.8% นะครับก็อยู่ในโซนความโลภแบบกลางๆเรียกว่าแบบจะขึ้นไปแถวโซน XM กรีดละนะครับในฝั่งของคริปโตโบภาพรวมเนี่ยก็เขียวขจีนะเพื่อนเนียบวกขึ้นไป 16%FTM 24% Beam 15% Core 14% GRT 14% นะมีเปเป้นะที่ลบไปตัวเดียวเพราะว่าปรับตัวบวกขึ้นมาก่อนเพื่อนๆเขานะครับน่าจะมีการเซลล์ออนแฟกอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในฝั่งฟอกกี้พวกเหรียญมีมด้วยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเหมือนกันนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวลองช็อต liquidation นั้นเพื่อนเช้านี้เนี่ยอัปเดตมาประมาณ 50,000 กว่าคนที่พอร์ตแตกถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะมากนะครับก็ดูจากตัวแท่งลองช็อตนั้นเนี่ยด้านล่างก็เป็นสีแดงใช่ไหมประมาณ100กว่าล้านเหรียญที่โดนถูกลิควิดเดตกันหรือว่าถูกปิดบัญชีถูกปิดพอร์ตกันนะครับคราวนี้ในฝั่งของBitcoin ETF Flow Table นั้นเพื่อนเช้านี้อัปเดตวันที่15ก็บวกอีกนะครับ Fidelity ซื้อค่อนข้างเยอะเลยเช้านี้นะครับแบ็กล็อกก็ยังเงียบๆไปอยู่นะก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับในวันที่15นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวเลขที่ดีนะครับในฝั่งของกองทุนยักษ์ใหญ่นะเพื่อนคราวนี้ขยับมาลองช็อตลิควิดเดตเมื่อกี้เราดูไปละนะครับก็มาดูกันในฝั่งของตัว CME Fed Watch 2 กันนิดนึงนะว่าตอนนี้มีการปรับมาที่การโคตาดอกเบี้ยที่ 97.3% แล้วก็น่าจะมีการลดบ้างแล้วนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัวเลข CPI ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยออกมา 3.4% นะครับแล้วก็ forecast ที่ 3.4 ออกมาตามตัวเลขที่คาดการเลยนะครับซึ่งต่ำกว่าครั้งที่แล้ว 3.5% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะทำให้ตลาดมีการตอบรับที่ดีเมื่อวานดาวโจนส์ NASDAQ ก็บวกขึ้นไปเหมือนกันนะฮะคราวนี้ข่าวสารตอนช่วงเช้าเนี่ยผมอยากจะพูดคุยถึงเรื่องเทรดเดอร์ที่เขามองนิดนึงนะเพราะว่าเราก็เป็นสายเทรดใช่ไหมตอนนี้เขาคาดการว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปแถวมัน 70,000 กว่าได้ target ถัดไปเพราะว่ามันมีการเบรกขึ้นมาแตะแถวมัน 66,000นะครับอันนี้ก็เป็นทาร์เก็ตที่เขามองกันนะคราวนี้มาดูกันนิดนึงนะอีกคนนึงบอกว่าโอกาสที่จะเกิดในฝั่งของการเบรกตัวแนวต้านแถวโซนนี้ไปเนาะอันนี้คือมองในภาพระยะไกลๆนะอาจจะมองว่ามีการขึ้นมาทดสอบแถวมัน 100,000 ได้หลังจากนี้นะครับในไซเคิลรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันคราวนี้มาดูกันในฝั่งของกราฟแบบอัปเดตกันเช้านี้นิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในฝั่งของภาพเดย์เนี่ยมันมีการเบรกมันแท่งเต็มขึ้นมาใช่ไหมเราก็เลยวางให้แถวมัน 65,500 นะครับแต่จังหวะในการ S ของเราเนี่ยเราไป S กันแถวโซนประมาณโซนนี้นะครับที่ทำการเปิด position กันไปซึ่งมันก็มีการปรับตัวดอขึ้นมาแต่ SL ประมาณ 2% นะครับจุดที่เราทำการเทรดในรอบนี้การวางให้แชลโดนประมาณ 2% นะครับซึ่งมันทำงานเบรกขึ้นมาเป็นการคอนเฟิร์มนั้นเพื่อนว่าในภาพเดย์เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเป็นอัพเทรนได้แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่มันไม่ควรหลุดเลยหลังจากนี้ก็คือแถวประมาณ 60,000 นะตรงนี้ก็มันจะกลายเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญมากๆเพราะว่ามันสามารถเบรกแล้วก็สวิปทะลุพวกแนวต้านต่างๆขึ้นมาได้ตรงนั้นเนี่ยฐานตรงนี้ไม่ควรกลับลงไปเล่นนะครับถ้าจะปรับตัวขึ้นไปแถวมัน 70,000 ต่อนะครับอันนี้คือคอนดิชันที่เรามองนะตอนนี้ที่ผมมองนะคือแนวรับแถวมัน 60,000 ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพเดย์กันบ้างภาพเดย์ดูไปละภาพวีคผิดภาพวีคกันบ้างภาพวีคเนี่ยตอนนี้อีก3วันเพื่อนๆจะมีการคอนเฟิร์มในการปิดวีคซึ่งถ้าปิดวีคอยู่เหนือนะอยู่เหนือกว่า 63,900 เนี่ยจะเป็นลักษณะของการปิดแบบแ ท่งที่ค่อนข้างสวยคือบูลลิชเอนกราฟฟิ้งนะครับมันบ่งบอกทิศทางด้านบวกก็คืออาจจะมีการขึ้นมาทดสอบไฮก่อนหน้าเขาแถวมัน71,000หรือว่าขึ้นไปทะลุมากกว่านั้นก็ได้นะครับในฝั่งของภาพวีคนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่ามาครึ่งอาทิตย์ละดูค่อนข้างดีนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพมันกันบ้างภาพมันเนี่ย15 วันกว่าจะปิดนะครับซึ่งนี้ดูเหมือนพยายามขึ้นมาทดสอบด้านบนหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจ่อด้านบนเนี่ยไม่มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์อะไรเกิดขึ้นตอนจบภาพมันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันคราวนี้เราย้อนกลับมาที่ภาพเดย์กันต่อภาพเดย์อย่างเพื่อนดูในภาพระยะไกลนิดนึงภาพระยะไกลเนี่ยที่เรามองว่ามันยังมีการปรับตัวเป็นอัพเทรนด์ได้ในภาพระยะไกลเนี่ยโดยตรงนี้อาจจะไม่ใช่การคอลเลกชันลึกก็ได้จากที่มันมีการเบรกขึ้นมานะอาจจะมองว่าตรงนี้เปอร์เซ็นต์การคอลเลกชันลึกอาจจะน้อยลงนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นไปทำเว็บหนึ่งจบอีกรอบหนึ่งด้านบนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ค่อยคอลเลกชันในรอบถัดไปก็ได้นะครับซึ่งเว็บนี้จะเป็นลักษณะของการคอลเลกชันจบไปแล้วในเว็บย่อยนะครับตรงนี้จะเป็น3ไปละย่อ4แล้วกำลังขึ้น5ตรงนี้ซึ่งมันจะคล้ายๆกับเคสนี้ที่เรามองนะครับเคสนี้ที่เรามองเคสนี้เรามองว่าตรงนี้ขึ้น3เนี่ย3ไปละนะครับแล้วก็ดรอปลงมาเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการจบ4ไปแล้วก็ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลาเบลให้เพื่อนเห็นภาพดีกว่านะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้แบบนึงนะฮะเดี๋ยวผมหาตัวขีดกันอยู่ไหนนะนี่แพลนนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็น3ใช่ไหมแล้วตรงนี้4ไปละจบ4ไปละแล้วกำลังขึ้นเว็บย่อยตรงนี้ใหม่ขึ้น5ด้านบนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ตีเพิ่มหน่อยปึ๊กขึ้นมาเนี่ยขึ้น5อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้คือจบไปละแล้วกำลังขึ้นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือยังไม่จบดีก็คือขึ้นมาเป็น B นะมันจะคล้ายๆกันนะคือไอเคสแรกก็จบไปก่อนแล้วคราวนี้ไอเคสที่ขึ้นมาเป็น B เนี่ยมัน correction B เพื่อดรอปลง C ต่อนะครับแต่ตรงนี้พอเป็น B ปุ๊บบางทีมันจะมีลักษณะของการแลบหัววงกลมนะครับยอดเล็กๆไปบ้างนะครับแต่ไอยอดใหญ่ตรงนี้อาจจะยังไม่สามารถเบรกขึ้นไม่ได้แถวประมาณ 66,800 ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันถ้าทำการเบรกขึ้นไปแล้วยืนได้อีกเนี่ยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าน่าจะเป็นเคสแรกที่เราพูดคุยกันไปว่าจบไปแล้วแล้วกำลังขึ้นเวฟชุดใหม่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเวฟย่อยแล้วอะที่จะขึ้นมาลักษณะของเวฟ5ด้านบนอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะคอลเลกชันลึกหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าไปกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของดีมาซัพพลายโซนนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยมันทำการเบรกแลบตัวแนวต้านที่เรามองภาพย่อยนะนี่ภาพย่อยภาพ4 ชั่วโมงเนี่ยจะมีแนวต้านแถวประมาณ 63,400 แล้วก็แถวประมาณ 65,500 ที่ทำการอ้างอิงกันในรอบเนี้ยเบรกขึ้นมาละแล้วก็จะมีถัดไปแถวประมาณ 67,000 ตรงนี้ต้องรอดูว่าสามารถปรับตัวเบรกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ดีมานด์โซนซัพพลายโซนมองประมาณนี้นะซึ่งแนวรับเนี่ยเรามองแถวโซนนี้ใช่ไหมที่เป็นโซนที่เขาเรียกว่าโซนสตรองแล้วกันดีมานด์โซนที่สตรองแข็งแรงนะครับแถวประมาณ 63,000 ไม่ควรหลุดแล้วก็ด้านล่างแถวประมาณ 57,000 ไม่ควรหลุดนะครับซึ่งตรงนี้ที่มันคอลเลกชันลงมาเนี่ยเราทำการรันบอทในฝั่งของการ DCA กันรัวๆเลยใช่ป่ะที่เราอัปเดตเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้บอท DCA เป็นไงบ้างอัปเดตนิดนึงเนี่ยก็ซื้อกันมารัวๆเลยนะครับเนี่ย12 ตัวด้วยกัน recurring buy นะครับเนี่ย buy เรื่อยๆตอนนี้ก็กลับมา recover หมดละเขียวหมดละนะครับในฝั่งของการ DCA อันนี้เป็นพอร์ตตัวอย่างนะที่เราทำการอัปเดตคลิปให้กับเพื่อนๆทำเป็นพอร์ต example อย่างเพื่อนดูซึ่งเราก็ทำการแยกเขาเรียกว่าอะไรสับ account ไว้ในหลายๆสับ account เพื่อนๆสามารถไปลองใช้กันได้ซึ่งเราก็อาจจะแบ่งเป็นกลยุทธ์ไปเลยว่าเฮ้ยพอร์ตนี้สำหรับบอทนะพอร์ตนี้สำหรับการดีเซนะพอร์ตนี้สำหรับการเทรดฟิวเจอร์นะครับก็เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันนะฮะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของรูปแบบของเทรนไลน์กันบ้างตรงนี้เนี่ยมันถูกใช้ซ้ำหลายรอบมากๆนะไอตัวแนวต้านตรงนี้เทส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 นี้เห็นไหมแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของบูทแท็บแล้วก็ไม่บูทแท็บไว้ย่อลงมาปุ๊บเบรกต่ออีกดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าจะบูจริงๆในรอบนี้เพราะว่าในฝั่งไอซ์ไซด์ก็เริ่มเชิดขึ้นมาเพื่อนลองดูดิไอซ์ไซด์แท่งเนี้ยเริ่มมีแรงนะครับแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือการคอลเลกชันในรอบเนี้ยไม่เกิดไดเวอร์เจนต์ดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็น B ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโซนนี้ก็ค่อนข้างเสียวๆเหมือนกันนะครับซึ่งจุดคอนเฟิร์มอีกอันนึงคือแถวประมาณ 6,800 ที่เราพูดไปว่าถ้าเกิดสมมติเขาจะขึ้นจริงควรจะขึ้นเป็นเบรกจ่อเลยนะครับถึงจะดีนะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของตัว XM กันบ้าง XM เนี่ยมันมีด่านสุดท้ายที่เราสามารถใช้เป็นในการรีเทสได้คือแถวประมาณ 67,300 แถวโซนนี้ 67,400 แถวโซนเนี้ยนะครับถ้าเกิดสมมติยังไม่เบรกขึ้นมายังไม่เกิดช็อคของการเปลี่ยนเทรนด์ในดาวเทรนด์นะครับในฝั่ง XM ก็จะเกิดช้านิดนึงนะแต่ตรงเนี้ยมันยังมองเป็นลักษณะของดาวเทรนด์อยู่นะครับถ้าเบรกเนี่ยจะปรับตัวเป็นอัพเทรนด์ได้ละซึ่งหลายๆกลยุทธ์ก็เริ่มจะปรับตัวเขาเรียกว่าหลายเทคนิคเนี่ยมองว่าน่าจะกลับตัวได้ละแต่ NMC ยังรออยู่รอแถวยอดนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกัน คราวนี้มาดูกันในฝั่งตลาดอื่นๆกันบ้างนะครับตลาดในฝั่งของดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาจ่อไฮอีกรอบนะฮะก็300กว่าจุดนะครับเมื่อวานบวกหลังที่ตัวเลข CPI ออกมาค่อนข้างดี NASDAQ ปรับตัวเบรกออลไทม์ไฮไปครั้งหนึ่งไฮเก่าของเขานะครับ18384นะครับเบรกมาเป็น185กว่าแล้วนะครับในฝั่งน้ำมันก็ยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทรนอยู่นะครับก็ยังหลุดตัวแนวรับลงมานะฮะแล้วก็ในฝั่งของดอลลาร์ทะลุเลยโอ้โหทะลุเลยนะครับคราวนี้แนวรับถัดไปแถวประมาณ103ก็ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดนี่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันก็จะลงไปด้านล่างแล้วคราวนี้นะครับในฝั่งดอลลาร์เนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญอีกหนึ่งอันนะฮะขยับถัดมาในฝั่งของทองคำเมื่อวานบวกขึ้นไปเพื่อนประมาณ%กว่าเนาะแท่งภาพเดย์เนี่ยเป็นแท่งเต็มนะเดี๋ยวเพื่อนดูนะเนี่ยแท่งภาพเดย์นะครับที่บวกขึ้นไปเนี่ยวันเมื่อวานเนี่ยปิดไปตอนช่วงตี 5กว่า%นิดนะ1.2ซึ่งค่อนข้างเดือดเลยแล้วก็ขึ้นมาเจาะตัวไฮก่อนหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งในฝั่งทองคำเนี่ยมันมี1มาร์กที่เราควรจะต้องดูกันไว้คือในฝั่งของภาพวีคเพื่อนภาพวีคเนี่ยถ้าวันนี้นะอีกประมาณเดย์กว่าเนี่ยเดย์กับ16ชั่วโมงเนี่ยปิดวีคแล้วมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่มีการอ่อนแรงในภาพระยะไกลของทองคำนะครับว่าจะมีการเทขายเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือมีไซด์การไซด์เวย์เกิดขึ้นในภาพวีคก็ได้อันนี้เป็นหนึ่งสัญญาณที่จะต้อง warning ต้องระมัดระวังนะครับก็เดี๋ยวหาจังหวะในการเทรดกันอีกรอบนึงทองคำเราเวทแอนซีมาหลายวันละนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนกันใน Discord อีกทีก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะในห้อง XM Member นะครับมากรอก UD ได้เลยแล้วก็ในฝั่งของ XM Signal นะครับตรงนี้ก็จะมีน้องตังนะอัปเดตเห็นไหมอัปเดตเป็นอัพเทรนนะแล้วก็ในฝั่งพิสิทธิ์เหมือนกันก็มีมุมมองอัพเทรนเหมือนกันที่รอในการที่จะเข้าไปเทรดอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาตามดูกันได้ทั้งผมด้วยนะผมก็จะเล่นในฝั่งภาพเดย์ภาพ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็แต่ละคนก็จะมีกลยุทธ์ในการเทรดภาพระยะไกลไม่เหมือนกันนะครับในฝั่งของเว็บ3 Member นะฮะคริปโตเคอเรนซี Bitcoin ก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้เช่นกันนะครับนำ USD มากรอกได้เลยนะก็สามารถเข้ามาในห้องเว็บ3 Talk แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ในการคำนวณเงินภาพรวมกันได้ฟรีนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีสอนฟรีด้วยในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะฮะคราวนี้ในฝั่งตลาดเนี่ยเราควรจะต้องวางกลยุทธ์ไงบ้างอย่างผมในตอนนี้ BTC นะรอก่อนแล้วก็ตัว DCA ที่ทำการเก็บกันมาตรงนี้ก็รันปกตินะครับเก็บเข้าคลังไปนะเพราะว่าเราก็จะมีระยะที่เราเทรดกันมาได้วินซับลอตบ้างวินบ้างแล้วก็ซับลอตบ้างอะไรตรงเนี้ยในรอบนี้นะซึ่งถั่วแล้วเกลี่ยกันละตอนนี้เราบวกกันอยู่ในรอบนี้กรอบตรงนี้นะซึ่งตรงเนี้ยเราก็รีบาลานซ์พอร์ตมาทำการเก็บ DCA แล้วก็รีบาลานซ์พอร์ตมาทำการเทรดในภาพเล็กๆสั้นๆนะครับซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดมันทำการคอนเฟิร์มในการปรับตัวเป็นอัพเทรนละสิ่งที่เราต้องดูก็คือตัวที่เรารีมาร์กไว้ในฝั่งเอาคอยว่าเราจะเลือกในการเทรดอัพเทรนอย่างเช่นบ้องอย่างนี้นะบ้องยืนดีๆเนี่ยตรงนี้แนวรับก็ค่อนข้างสตรองมากขึ้นละเพราะมันมีการรีเทสคอนเฟิร์มมาแล้วใช่ไหมจุดที่เรารอตรงนี้อาจจะไม่ลงไปละเราจะหาจังหวะในการขึ้นมา follow buy แถวโซนนี้ก็ได้แล้วก็วางให้แซลแถวโลตรงนี้ไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ในฝั่งของเปเป้เบรกไปแล้วอาจจะต้องรอย่อแลนดิ้งมาแถวโซนนี้ที่เราคุยกันไว้หรือว่าด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็วางในแถวด้านล่างรวมถึงอย่างเช่นโซอย่างเงี้ยโซก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสตรองนะเบรกขึ้นเวลาเหมือนกันตรงนี้โซเรามอง follow buy ตลอดนะเพราะว่ามันมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เห็นไหมในฝั่งไอซ์ไซด์เห็นไหมครับตรงนี้เราหาจังหวะในการเข้าย่อเมกาจังหวะในการ follow buy อีกนะครับพวกโซพวกนี้ค่อนข้างสตรองนะฮะบิ๊กไทม์เป็นหนึ่งตัวที่แบบมันยังไม่ขึ้นทันทีนะแต่มันเป็นด่านสุดท้ายเพื่อนๆคือถ้าเกิดเราอยากจะเทรดเนี่ยมันก็เทรดได้เพราะว่ามันคือด่านสุดท้ายแล้วถ้ามันจะหลุดแถวโซนนี้โครงสร้างมันจะไม่สวยละแต่ตอนนี้มันยังไม่หลุดดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าแกลบความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำเป็นชุดสุดท้ายที่เราสามารถเทรดได้ในฝั่งบิ๊กไทม์ซึ่งถ้าเกิดมันสวิปเบรกพวกแนวต้านต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไปได้ค่อนข้างไกลมากๆนะครับในฝั่งบิ๊กไทม์นะเพื่อนมันจะมีแนวต้านที่แบบเนี่ยทดสอบอยู่อะแล้วถ้าเกิดมันทำการเบรกพวกนี้ปึ้งย่อปึ้งเนี่ยย่อปึ้งขึ้นมาเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าลิสต์ต่ำแล้วก็รีบอร์ดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ RR มันสูงดังนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เป็นตัวที่เราควรต้องโฟกัสนะฮะแล้วก็ในฝั่ง FTM เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรารอ follow buy ใช่ไหมสีฟ้าพวกนี้ขึ้นหมดเลยเมื่อวานนะ FTM บวกขึ้นมาประมาณ 20% ได้ตอนนี้บวกขึ้นต่ออีก 5% เพราะมันเบรกพวกแนวต้านพวกนี้ขึ้นมานะครับด้านล่างด้วยนะที่เป็นภาพย่อยที่เป็นแนวต้านเขาเนี่ยพวกนี้นะครับเบรกขึ้นมานะครับดอทไม่ใช่บ้องเนี่ยพูดผิดดอทเนี่ยตอนแรกเรารอข้างล่างใช่ไหมอันนี้มันเบรกแล้วมันเบรกยังขอดูก่อนนะแป๊บนึงนะมันยังไม่เบรกนะตรงนี้มันยังไม่เบรกคือแนวภาพของดอทเนี่ยดอท มันจะมีแนวต้านแนวโซนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่เบรกนะครับแล้วก็ในฝั่งของชิบะด้วยชิบะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอพวกแนวต้านพวกนี้คือมันพยายามขึ้นมารีเทส เพราะว่าตลาดมันมีฟิลลิ่งในการที่จะขึ้นใช่ไหมแซนเนี่ยนี่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันแซนในฝั่งเว็บ3เราก็ลดโพซิชันไปละมันจะมีบางตัวที่เราอัปเดตเพื่อนใน YouTube Member ว่าเราลดปริมาณโพซิชันในฝั่งเว็บ3จาก 1% อาจจะเป็น 0.5 อะไรเงี้ยเพื่อนก็สามารถเข้าไปตามแจมกันได้ส่วน direction การเทรดเอาคอยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนใน Discord กันสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเทคนิคล่าสุดกันเนาะในฝั่ง Bitcoin ขึ้นมาเจาะ 60,000 เหรียญนะครับทำการเบรกแนวต้านสำคัญที่เป็นจุดอ้างอิง 65,500 ขึ้นมานะครับในฝั่งภาพเดย์ดูโอเคขึ้นเลยนะแล้วก็ในฝั่งเอาคอยคึกคักกันหมดเลยนะครับภาพวีก็ต้องรอดูนะครับแต่ถ้าเกิดปิดได้ค่อนข้างดีเนี่ยจะมีสัญญาณบูลลิชกราฟฟิ้งเกิดขึ้นเราอาจจะสวิปมามอนิเตอร์เอาคอยที่จะเล่นฝั่งขาแอลกันละก็เดี๋ยวนั่งไล่คัดเลือกกันก็เดี๋ยวอัปเดตเพื่อนๆกันใน Discord กันถ้าใครที่ยังใช้งาน XM ต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ